กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิขั้นตอนการทำโจ๊กไวๆของนานาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีน้ำแข็งอยู่ตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยน้ำแข็งนี่มันเกี่ยวอะไรกับโจ๊กนะจะบอกคุณผู้ชมว่าโจ๊กที่อร่อยไม่ได้อร่อยแค่ข้าวที่นิ่มอย่างเดียวเท่านั้นหลายคนจะบอกว่าโจ๊กที่อร่อยเนี่ยมันมาจากซุปที่ดีการเคี่ยวซุปทุกเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าคุณจะได้น้ำซุปหรือสต๊อกที่หอมอร่อยอันนี้เป็นเคล็ดลับของที่บ้านนะแน่หลายครั้งเวลาทำน้ำซุปหม้อโตๆเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ผักใส่กระดูกสัตว์ต่างๆลงไปเคี่ยวจนกระทั่งความหวานของผักกับกระดูกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เนี่ยคุณผู้ชมนานาจะเอามาใส่พิมพ์น้ำแข็งจากนั้นเนี่ยนะคะพอเขาแข็งตัวแล้วก็เอามาใส่ซิปล็อกเขียนวันที่เขียนว่ามันคืออะไรแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งไว้ถึงเวลาเนี่ยคุณก็แค่เอาน้ำซุปของเราเนี่ยนะคะที่แช่แข็งใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอานำมาประกอบอาหารได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้น้ำซุปแสนอร่อยที่คุณไม่จำเป็นต้องเคี่ยวใหม่ทุกครั้งแล้วระหว่างที่เรารอน้ำซุปของเราเนี่ยนะคะร้อนเราจะมาปรุงเนื้อหมูกันเนื้อหมูวันนี้เราเป็นเนื้อหมูสับนะคะโจ๊กของแน่ๆส่วนตัวไม่ชอบทานหมูเด้งเลยเพราะรู้สึกว่าหมูเด้งเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วมันเด้งแปลกๆส่วนตัวตั้งแต่เด็กจนโตจะรู้สึกว่าโจ๊กที่เป็นหมูสับเนื้อหมูสับจริงๆมันอร่อยกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบวันนี้1เคล็ดลับที่ทําให้หมูของเราเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นคุณซื้อหมูมาเสร็จแล้วดมนะว่าหมูของคุณเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นแปลกๆหมูสดใส่หมูลงไปจากนั้นคุณขาใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนิดนึงใส่ลงไปตอนคุณหมักหมูของคุณเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นได้หมูมาเสร็จแล้วนะคะเคล้า3เกลือของเราให้เข้ากันส่วนตัวจะแนะนำให้ใช้หมูสับติดมันค่ะ เวลาหมูติดมันสุกเนี่ยเขาจะมีความฉ่ำของไขมันอยู่ทำให้เวลาทานโจ๊กเสร็จแล้วอร่อยมากยิ่งขึ้นซีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเท่านี้เองเท่านี้จริงๆเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันรอน้ำซุปของเราร้อนปั้นหมูเป็นก้อนๆแล้วก็หยอดใส่ลงไปค่ะน้ำเดือดแบบนี้แล้วใส่เนื้อสัตว์ปรุงรสของเราลงไปปั้นเป็นก้อนนะคะเวลาปั้นก้อนเนี่ยถ้าไม่อยากให้เนื้อสัตว์ของเราติดช้อนก็เอาช้อนของเราจุ่มน้ำหน่อยนึงแล้วก็ตักเป็นก้อนเราอาจจะชอบปั้นลูกโตนิดนึงมันน่าทานแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากเขาสุกแล้วเนี่ยนะคะนานาจะตักขึ้นมาแล้วก็พักไว้ก่อนใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงถึงเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราค่อยเอาเจ้าหมูของเราเนี่ยวางหน้าโจ๊กของเราที่ทำแบบนี้เป็นเพราะเวลาเราทำโจ๊กเนี่ยเราต้องเคี่ยวถ้าเราคนแรงหมูก้อนๆของเราเนี่ยก็จะแตกไม่น่ารับประทานเพราะฉะนั้นหลังจากเขาสุกแล้วตักขึ้นมาพักไว้จะทำให้เนื้อหมูของเรายังเป็นก้อนสวยที่สำคัญเวลาแบ่งเสิร์ฟเนี่ยคุณมันแบ่งง่ายเราจะไม่ทะเลาะกันกับคนในบ้านเราว่าทำไมเธอได้หมู4ชิ้นฉันได้หมู2ชิ้นล่ะโอเคหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักหมูของเราขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้หมูเป็นก้อนโตๆแบบนี้หน้าตาน่ารับประทานจากนั้นเราจะพักไว้นานาจะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะน้ำซุปร้อนๆของเราใส่เจ้าข้าวที่เราปั่นไว้ลงไปนะคะคนเรื่อยๆหมั่นคนนิดนึงนะเขาจะได้ไม่ติดไม้ก้นหม้อหม้อนี้ของเราใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะอย่าตกใจที่ตอนนี้น้ำจะดูเยอะนะเคี่ยวต่อไปสักแป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ชมโจ๊กของเราจะข้นขึ้นมาเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าผ่านไป15นาทีโจ๊กของเราจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานแต่คุณจะได้เนื้อโจ๊กที่เนียนแบบนี้น่ารับประทานแบบนี้ได้เสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยปกติแล้วโจ๊กเนี่ยจะนิยมทานกับพวกปลาท่องโกหรือหมี่กรอบแต่วันนี้ชวนคุณผู้ชมลองใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยไม่แพ้กันอ่ะเราจะเอาโจ๊กร้อนๆของเราใส่ลงไปในจานเสิร์ฟจากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราลงไปแบบนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหมูของเราเรียงลงไปเนี่ยคนละ4ก้อนยังได้หมูชิ้นสวยเนื้อชุ่มฉ่ำไข่ลวกโหมือนี้เป็นมือที่จัดเต็มจริงๆอึ๊บคนลวกไข่ลวกเก่งมากคุณดูสิ
มาแบบนี้ใส่ไข่ลวกลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะขิงเด็กๆไม่ชอบเลยนะใส่ขิงลงไปเสร็จแล้วมันเผ็ดแต่พอเริ่มอายุเยอะขึ้นมาหน่อยนึงก็รู้สึกว่าใส่ขิงลงไปเนี่ยนะทำให้เวลาทานโจ๊กเสร็จแล้วสบายท้องจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปค่ะโอ้เป็นอีกหนึ่งไอเดียมื้อเช้าที่จะบอกว่าไวไวมากไหมไวระดับหนึ่งแต่รับรองค่ะว่าคุณภาพครับชามทานเสร็จแล้วมีความสุขอิ่มน้ำสำราญกันทั้งบ้านแน่นอนกับเมนูโจ๊กไวไวของนานาค่ะโจ๊กเมนูแรกของวันนี้เป็นโจ๊กไวๆของนานาช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโจ๊กอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูโจ๊กคีโตอย่าลืมติดตามชมนะคะโอ้ยข้าวต้มสะเละแต่ไม่ใช่ข้าวเป็นดอกกระหล่ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใครที่ควบคุมน้ำหนักอยากจะผอมเพรียวน่าจะคิดถึงตำรับคีโตเหล่านี้นะคุณผู้ชมไข่ออนเซนสักฟองหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะโจ๊กตำรับคีโตของเราครับลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้าน The Forest Cafe Restaurant หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้าน The Forest Cafe Restaurant จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณหมอวรวรรณชมกันค่ะสวัสดีครับผมไม้นะครับไม้ครองเมืองนะครับผู้จัดการร้านฟาริสคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทพิษณุโลกนะครับและอาหารของร้านคุณไม้เป็นสไตล์ไหนครับก็มีทั้งไทยมียุโรปแล้วก็มีฟิวชั่นลูกผสมไทยยุโรปนะครับทีนี้จากเมนูที่ส่งมานะคะไข่เจียวฟาริสแล้วก็มีข้าวคลุกปลาทูเล่าเรื่องเมนูข้าวคลุกปลาทูให้เราฟังหน่อยคุณไม้ที่เชฟเราคิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับก็คือเราเล็งเห็นประโยชน์นะครับของข้าวคลุกปลาทูซึ่งมันมีโอเมก้า3มันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับสุขภาพแล้วตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านด้วยนะครับถามหน่อยนึงเวลาเสิร์ฟข้าวคลุกปลาทูเสิร์ฟพร้อมมีน้ำปลาหรือเปล่าคะไม่มีครับที่ถ่ายรูปไปนี่มันเป็นพร็อพเฉยๆฮะเราไม่มีน้ำปลาเสิร์ฟให้นะครับเราเสิร์ฟไปกับมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวสดนะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงไปเล็กน้อยทีนี้หมอดูในสูตรนะคะถือว่าร้านใช้เครื่องปรุงรสชนิดเดียวนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเลือกใช้ซอสปรุงรสเป็นแบบผงเพราะฉะนั้นปริมาณโซเดียมมันก็เลยอาจจะเยอะหน่อยอะนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากซอสปรุงรสที่มันเป็นแบบผงแล้วเราเปลี่ยนเป็นพวกซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสพวกนี้เนี่ยมันจะมีสูตรที่มันเรียกว่าสูตรลดโซเดียมอะค่ะมันจะทำให้ลดโซเดียมลงมาได้อีก 30-40% งั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นชนิดน้ำได้ซึ่งมันมีสูตรลดโซเดียมมันก็จะทำให้ลดลงมาได้อีกแล้วหมอก็ดีใจที่คุณก็ไม่ได้เสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาเหมือนร้านอื่นๆนะคะถัดจากนี้ไปคุณไม้จะต้องพิสูจน์เมนูข้าวคลุกปลาทูให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็อาจารย์หมอวรวรรณได้ดูว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ลดปริมาณโซเดียมลงได้ครับดีๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณไม้มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับเมนูข้าวคลุกปลาทูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่910มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่628มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 31%เมนูไข่เจียวฟาเรสปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1194มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่912มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะ
ถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ